แรงงานนะคะที่เขาก็มีเสียงสะท้อนว่าโอ้โหแต่2บาทเนี่ยมันน้อยมากเลยนะมันน้อยจนเขามีตัวเลขในใจออกมาว่าถ้าจะเอาให้ใช้ชีวิตดูแลครอบครัวได้กินอยู่สบายไม่ต้องอัตคัดเนี่ยมันควรจะไปถึงสัก700กว่าบาทซะด้วยซ้ำทีเนี้ยการปรับขึ้นในอัตราเท่านี้คือ2บาทเนี่ยในฝั่งคุณอาจารย์ยุทธเนี่ยมองว่ามันน้อยเกินไหมหรือแม้กระทั่งนายกเนี่ยยังอยากจะขอให้ทบทวนเลยอะค่ะคืออย่างนี้นะฮะที่บอกว่า2บาทเนี่ยมันมีอยู่3จังหวัดถูกไหมค่ะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปีที่แล้วเนี่ยเราขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยให้มากกว่าอัตราที่สูตรคำนวณออกมาเยอะมากนะฮะเยอะมากเยอะจนขนาดที่ว่าเมื่อบางจังหวัดเอาไปคำนวณสูตรในปีนี้ค่าจ้างขั้นต่ำลดลง มีอยู่2จังหวัดด้วยกันจังหวัดแรกคือปัตตานีปัตตานีเนี่ยคำนวณแล้วลดลง1บาท อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้ดีกว่าเราเรามีเครื่องไม้เครื่องมือให้เขามีสูตรให้เขามีข้อมูลให้เขาดัชนีค่าครองชีพนะรายจังหวัดเงินเฟ้อรายจังหวัดสมัยก่อนไม่มีนะฮะ10กว่าปีหลังมานี่กระทรวงพาณิชย์ท่านทำให้เงินเฟ้อทุกจังหวัดมีหมดเขาก็สามารถที่จะคำนวณเองได้แล้วเขาเป็นคนในพื้นที่เขาต้องมาค้าขายทั้งลูกจ้างนายจ้างเขาเห็นพ้องต้องการเอกฉันท์ว่าเขาเคยได้รับเท่านี้พอคิดตามสูตรแล้วเราลง1บาทเขาถึงไม่ขอขึ้นเขาขอใช้อัตราเดิมโอเขาขอใช้อัตราเดิมคือหมายถึงว่าถ้าคำนวณตามสูตรเนี้ยค่าจ้างจะลดลงกว่าเดิมหนึ่งบาทถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าผมเรียนแล้วเมื่อกี้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราขึ้นให้เยอะมากปีที่แล้วขึ้นไปเท่าไหร่คะผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับจากแต่คนละสูตรกันแต่ว่าเยอะมากทุกจังหวัดเอางี้ดีกว่าเยอะมากทุกจังหวัดนะฮะแต่ว่าพอปีนี้มาปุ๊บเนี่ยมันถึงสะท้อนความเป็นจริงไงว่าปีแล้วขึ้นเยอะมากปีนี้เนี่ยถ้าคำนวณตามสูตรแล้วเนี่ยลดลง1บาทท่านปลัดคะคือเรื่องของการปรับสูตรเนี่ยคือแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องปรับอยู่แล้วนะคะทีเนี้ยเอาเฉพาะหน้าก่อนเฉพาะหน้าที่ทางมติของคณะกรรมการไตรภาคีบอกว่าขึ้นเนี่ยถ้าจะขึ้นคือยังยืนยันตัวเลขเดิมว่าจะต้องอยู่ในอัตรา2ถึง16บาททีเนี้ยแต่ปรากฏว่านายกท่านไม่เห็นด้วยค่ะแล้วรัฐบาลจะแล้วฝั่งของแรงงานจะทำยังไงต่อไปอะคะอันนี้เพราะต้องเข้าครม.ต่อถูกไหมคะต้องเข้าครม.เพื่อทราบครับค่ะนะครับถ้าเพื่อทราบทีนี้ก็ดูว่าทางครม.จะว่ายังไงนะครับจะนำเข้าเสนอครม.หรือเปล่าค่ะนะครับค่ะนี่ต้องดูทางครม.ด้วยนะครับค่ะซึ่งผมก็สอบถามที่ประชุมทั้งหมดเมื่อวานในไตรภาคีทั้ง3ฝ่ายนะครับค่ะทุกคนไม่อยากไปเปลี่ยนแปลงมตินะครับไม่อยากมองเป็นประเด็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านปลัดก็จะต้องนำเรื่องนี้เสนอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับค่ะไปนำเข้าครม.เพื่อทราบได้คุยกับท่านรัฐมนตรีหรือยังคะคุยแล้วครับท่านว่ายังไงบ้างคะท่านยังไม่ตอบนะฮะค่ะค่ะค่ะท่านปลัดคะด้วยความที่ท่านนายกพูดออกมาชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็อยากจะให้ไปทบทวนถ้ากรณีที่ยังคงจะยืนกรานว่าครม.น่าจะต้องมีเรื่องนี้วาระนี้เข้าประชุมแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นการหักกับท่านนายกไหมคะไม่ใช่เลยครับครับที่เป็นเรื่องของการประชุมของไตรภาคีของคณะกรรมการการจ้างนะครับที่เป็นความเห็นของเสียงส่วนใหญ่เราก็เสนอไปที่ครม.เพื่อทราบแค่นั้นเองนะครับในส่วนเรื่องการปรับในระดับต่อไปนะครับเราที่เมื่อวานที่ประชุมก็หาแนวทางว่าเพื่อให้การปรับตัวทั้งต่อไปมีค่าการคำนวณที่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับก็เสนอให้ตั้งคณะทำงานตั้งอนุเพื่อพิจารณากำหนดสูตรคำนวณสูตรใหม่เลยนะครับเพราะผมไม่เห็นด้วยนะครับเหมือนที่ท่านตีด้วยเอาค่าเงินของช่วงเกิดโควิดปี63-64มาคำนวณเนี่ยทำให้เกิดค่าการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันก็ต่ำลงนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเราหาค่าเฉลี่ยได้ครั้งที่แล้วที่ประชุมเมื่อวันที่8อยู่ 2.37% นะครับค่อนข้างถือว่าต่ำกว่าการคำนวณจากสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันด้วยนะครับแต่ฝั่งของนายจ้างของลูกจ้างเนี่ยคือเขาก็มองว่ามันก็มีความจำเป็นต้องเอาตัวเลข6364มาคำนวณตามสูตรนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจช่วงโควิดคือหลายคนลำบากธุรกิจก็ลำบากจริงๆมันก็ควรจะต้องเอามาคำนวณนี้ด้วยคือในมุมมองของฝั่งลูกจ้างนายจ้างเขาก็มองแบบนั้นนะคะผมมีข้อคิดเห็นนี้นะว่าต
ตอนที่เขียนในการคำนวณปี63 64ไม่มีใครคิดว่าจะมีโควิดเกิดขึ้นแบบนี้ไม่มีใครคาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์ทำให้ค่าเงินในช่วงปี63 64เกิดค่าเงินที่มันต่ำนะครับการเจริญเติบโตธุรกิจเทียบเท่ากับเป็นต่ำติดลบด้วยนะครับซึ่งทุกคนที่คำนวณสูตรหรือความคิดหลักเกณฑ์การคำนวณสูตรครั้งนี้ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นทางฝั่งรัฐบาลบอกว่ามันไม่ควรจะเอามาคำนวณปี63 64เนี่ยอย่างนี้ตัวเลขมันต่ำกว่าความเป็นจริงคือนี้คือถ้าพูดถึงเนื้อในสูตรถ้าไม่เอาก็กลับไปเป็นแบบที่เคยทำก็คือเอามกรา61ถึงกันยา61มาคำนวณก็ได้นะฮะแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ถึง 2.37 ที่ขึ้นแล้วครับยังน้อยกว่าเลยอ๋อน้อยกว่าผมทำกันบ้านมาแล้วน้อยกว่าเดิมอีกถูกน้อยกว่า2ถึง16บาทอีกเป็นสูตรถูกต้องค่ะพอตาเงินเฟ้อมันเท่าไหร่ล่ะตั้งแต่มกราถึงกันยาเงินเฟ้อเท่าไหร่ล่ะแต่มันดีกว่ามั้ยคะหมายถึงตัวเลขถ้า2ไม่ได้ดีกว่าครับไม่ได้ดีกว่านะฮะเพราะอย่าลืมระหว่างนั้นเนี่ยมันมีสงครามยูเครนมันขึ้นไปถึง 6% ตัวนั้นน่ะฉุดให้ขึ้นนะฮะค่ะค่ะถูกไหมฮะค่ะ63 64มันแค่ทรงๆพอดีไม่ได้หยิบมาตาเงินเฟ้อย้อนหลัง5ปีไม่ได้หยิบมาฮะพอดีอยู่เอกสารในกระเป๋าไม่งั้นจะไล่ให้ฟังเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วถ้าคำนวณถึงปัจจุบันแบบนั้นเนี่ยอันนี้คือเนื้อในนะฮะแต่ว่ามันลงรายละเอียดเดี๋ยวกลัวว่าจะใช้เวลาเยอะแต่ที่สุดแล้วก็คือคำนวณแล้วออกมาเป็นผลลัพธ์คือตัวเลข2บาทถึง16บาทไม่เกินนี้ทีเนี้ย2บาทถึง16บาทเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะส่งผลดีต่อนายจ้างลูกจ้างยังไงบ้างในมุมของคุณอธิยุทธ์ก็คือเราตกลงว่าจะใช้สูตรอันนี้ก่อนให้ที่อนุจังหวัดพิจารณาทั่วประเทศ77จังหวัดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพิจารณากันถ่องแท้แล้วมีมติยอมรับตรงนี้แล้วความเป็นธรรมก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณออกมาแล้วมันเกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะมันก็ต้องใช้กันไปถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนบอกว่าให้มาปรับสูตรใหม่ก็ปรับก็ปรับผมก็ยินดีปรับนะฮะแต่ว่าปรับยังไงให้มันเป็นธรรมทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวมกราจะจัดมกราประชุมก็มีเสนอตัวบุคคลเข้ามาช่วยกันคิดผมยินดีเลยนะฮะยินดีที่จะช่วยนะฮะนะโดยรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลเนี้ยเห็นผมเห็นตั้งใจทำอะไรดีๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาไปแต่ว่าต้องตั้งอยู่บนความเป็นธรรมก็คือลูกจ้างดำรงชีวิตอยู่ได้นายจ้างสามารถจ่ายได้ด้วยนะผมยินดีนะฮะ